วัสดีครับผมเกียงไกรคงกนันนะครับอันนี้เป็นนิทรรศการ Spiritual Disease นะครับเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของผมนะครับขอต้อนรับสู่รายการ Art The สยามครับHumans are naturally born with desires which can sometimes lead to immoral behavior. This week we talked to a printmaker whose work has always been inspired by the concept of the inferno. We find out how the artist describes us as a physical space and as a state of mind.เกรียงไกรกงกนัน is a promising young printmaker who specializes in the woodcut technique. After many group exhibitions, he finally has his first solo at the number one gallery, showing his latest series entitled Spiritual Disease. The artist has been preoccupied with the Buddhist teaching on hell and has been working on this subject since he was studying his bachelor's degree at King Mongkut's Institute of Technology, Lat Krabang.This is why he opted for the technique of woodcut. He says his harsh characteristics suit his ideas very well. มาจับเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับนรกตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงฮะก็เริ่มจับประเด็นเกี่ยวกับนรกประมาณปี3นะครับตอนเรียนปริญญาตรีก็ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกอยากจะทำอะไรที่มันเป็นแนวความคิดที่ออกไทยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราถูกปลูกฝังมาเกี่ยวกับความเชื่อแบบไทยๆก็เลยเลือกเรื่องนรกมาทำเป็นงานนะครับแล้วก็เริ่มทำตั้งแต่นั้นมาครับซึ่งเรื่องนรกที่เราพูดถึงเนี่ยคือเราเอามาจากก็คือจริงๆแล้วเราก็เหมือนได้อิทธิพลมาจากไตรภูมินะครับตอนแรกๆไตรภูมิธนบุรีพวกหนังสือไตรภูมิที่เกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องสวรรค์นรกอะไรแบบนี้นะครับอธิบายให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนแรกงานชิ้นแรกๆที่ทำเรื่องเกี่ยวกับนรกเรื่องไตรภูมินะฮะงานของเราณตอนนั้นมันออกมาเป็นยังไงบ้างฮะตอนแรกเลยเนี่ยจะทำเป็นงานภาพพิมพ์โลหะก่อนนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนแต่ว่าอยากทำเป็นนรกเหมือนกันก็ลักษณะอาจจะเป็นเส้น drawing นะครับเป็นคนเป็นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าลักษณะจะไม่ชัดเจนแบบพร่ามัวนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนเทคนิคเป็นเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพิมพ์แกะไม้ก็จะเน้นพิมพ์ส่วนใหญ่จะใช้ขาวดำนะครับเพื่อจะให้สื่อถึงในความรู้สึกเรารู้สึกว่าเวลาเรารู้สึกหรือเราฝันอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเรารู้สึกมันมีแค่สเปซพื้นที่ว่างกับลักษณะของบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันพร่ามัวสีดำแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดเราเนี่ยมันเหมือนประสานกันนะครับก็เลยจะทำเน้นเป็นงานส่วนใหญ่เป็นงานขาวดำมากกว่าผมขอถามกลับไปอีกนิดนึงคือว่าคือเราทำเรื่องนรกแล้วก็โอเคเราพูดถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาแต่ทีนี้มันมีประสบการณ์อะไรอย่างอื่นไหมครับนอกเหนือจากสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาแล้วมันมากระตุ้นให้เราคิดว่าเราทำเรื่องนี้กระตุ้นใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเราเหมือนถูกกระตุ้นอยู่ทุกวันเวลาเราทำอะไรผิดบางอย่างเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนกับความผิดนั้นอ่ะมันติดตัวเราแล้วเรารู้สึกกวนกระวายใจนะครับมันก็เหมือนเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งเจาะดิ่งลึกเข้าไปในจิตใจของเราในความรู้สึกในจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะครับจิตใต้สำนึกเราอ
In 2006, Gringai received a scholarship from the Italian government to study for a fine arts diploma in Florence. There he was exposed to Renaissance art and saw some similarities between Buddhist and Christian beliefs when it comes to heaven and hell. ความเชื่อที่เหมือนกันเวลาคนทำไม่ดีทำชั่วตายไปต้องตกนรกอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าความรู้สึกมันเหมือนกับเขาต้องการจะสื่อให้คนเนี่ยกลัวในการทำความชั่วเหมือนกันแล้วก็ลักษณะรูปแบบความรู้สึกที่เรารู้สึกได้จากการที่เราถูกสั่งสมมากับความเชื่อของตะวันออกเนี่ยเราสามารถรู้สึกงานซึ่งเป็นงานคล้ายๆกับงานนรกของตะวันตกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเราความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันรู้สึกกลัวรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปเหมือนกันขอพูดถึงฟอร์มในตัวงานเนี่ยนะครับแต่เดิมรูปร่างหน้าตางานคล้ายคลึงกับที่เห็นอยู่ตอนนี้ไหมฮะแต่เดิมจะไม่คล้ายนะครับแต่เดิมจะเน้นเป็นคนจะเป็นคนอย่างเดียวแล้วก็เป็นอาจจะเป็นพวกหน้าคนพวกลักษณะฟิกเกอร์ของคนลักษณะต่างๆอะไรแบบนี้แต่ในชุดนี้ก็จะออกเพิ่มเกี่ยวกับพวกฟอร์มของสัตว์อะไรเข้าไปครับคือเพิ่งมาเริ่มในชุดนี้หรือว่าเริ่มทำมาบ้างแล้วครับเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือเริ่มมาทำในชุดนี้ครับในช่วงที่เรียนอยู่อิตาลีช่วงนั้นจะเริ่มเอาสัตว์เข้ามาแล้วAccording to Gringai, his early work focused mainly on the physical shapes of humans living in hell, but now they're moving towards the emotional and mental experience. There's a Thai expression that says heaven and hell are in your own mind, and his current work seems to echo this idea. The printmaker wants to depict the feeling inside when someone has sinned, or the temptations that lure humans into sinful acts.Meanwhile, different forms of humans, animals, and plants are mixed together. Gringai says that the imagery lurking in the human subconscious. For example, humans are compared to flies being trapped or eaten by a carnivorous plant. In Thai, it's called Mokha Mokang Ling, or the Nepenthes Ampullaria Jack.คือชุดใหม่เนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราฝันหรือเราดึงอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาจากจิตใจของเราเนี่ยมันจะไม่ได้มาอย่างเดียวคือมันเหมือนกับรวมๆทุกสิ่งทุกอย่างมาผสมผสานกันอย่างเวลาเราฝันเราจะรู้สึกว่าบางทีเราฝันเห็นตัวอะไรสักอย่างแบบว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นตัวอะไรเพราะความรู้สึกหลายๆอย่างเนี่ยมันผสมกันรูปทรงหลายๆรูปทรงมันถูกดึงเข้ามาใช้ด้วยกันเราก็เลยเอาความรู้สึกเนี้ยมาทำในงานศิลปะของเราในชุดใหม่ชิ้นที่เป็นดอกไม้นี่ก็เหมือนกับผมรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเหมือนกับความชั่วสิ่งต่างๆซึ่งมันเหมือนกับเป็นเหยื่อล่อให้เราไปตกเราก็เลยทำเหมือนกับแบบเป็นคล้ายๆต้นมะข้าวมะแกงลิงเป็นพวกสัตว์เป็นพวกอะไรแบบนี้เหมือนกับบางครั้งเนี่ยเราถูกดึงให้ตกไปสู่ห้วงของความทุกข์ห้วงของนรกของความรู้สึกต่างๆซึ่งเป็นกิเลสเนี่ยเหมือนกับมันมีความชั่วมันมีวิธีหลอกล่อหลายๆอย่างคนเราเหมือนกับเป็นแค่เหยื่อของกิเลสเท่านั้นสัตว์แต่ละชนิดมีความหมายของตัวมันเองด้วยไหมฮะจริงๆแล้วก็ไม่ได้จะให้ความหมายอะไรโดยเจาะจงเป็นตัวแต่ว่ามันอย่างที่บอกมันเป็นรวมๆแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราชอบเกี่ยวกับเรื่องของภาพปริศนาธรรมเราก็เลยอยากจะให้งานเรามีอะไรซึ่งมันเหมือนกับคนดูแล้วสามารถคิดอะไรบางอย่างได้เหมือนภาพปริศนาธรรมเวลาเราดูภาพปริศนาธรรมแล้วเรารู้สึกถึงคำสอนอะไรบางอย่างรู้สึกถึงคติอะไรบางอย่าง
ป็นงูที่ในท้องมีกบอะไรแบบนี้กบแล้วกบก็กินเหมือนกับในท้องกบก็มีแมลงมีคนอีกอันนึงอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับเรารู้สึกว่างูเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความชั่วความชั่วแล้วบางทีกบแมลงเนี้ยมันเป็นหน้าเป็นคนเราก็เหมือนกับเรารู้สึกว่าแมลงเนี้ยมันก็เหมือนกับคนอย่างเงี้ยเวลาเราถูกเรารับเอาความชั่วอะไรขึ้นมาเราก็เหมือนกับถูกความชั่วมันกลืนกินเข้าไปอะไรประมาณนี Indeed, the name of the exhibition and many of the pieces in the series came from a phrase coined by the late Puttathat, a highly revered Thai monk. Puttathat said humans are sick because of the desires they have. These are spiritual diseases. เล่าถึงขั้นตอนการทำงานได้ไหมครับว่ากว่าที่เราจะทำชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราร่างสเก็ตช์ก่อนเราอะไรยังไงบ้างปรับแนวความคิดยังไงบ้างครับจริงๆแล้วก่อนจะทำก็คือลำดับแรกเลยเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนอาจจะอ่านเกี่ยวกับคำสอนโดยส่วนใหญ่ผมจะอ่านคำสอนของท่านพุทธทาสนะครับว่าท่านมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทำเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนรกเรื่องกิเลสเนี่ยยังไงเราก็พอเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็เอาข้อมูลมาปรับว่าเราคิดยังไงกับความรู้สึกนั้นแล้วก็เริ่มร่างสเก็ตแต่สเก็ตของผมจะเป็นแค่สเก็ตคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นแค่โครงใหญ่ๆเวลาวาดเราก็ใส่เวลาเรามาวาดสเก็ตลงบนแผ่นไม้เนี่ยแล้วก็ใส่อะไรตามที่เราคิดเพิ่มเข้าไปพยายามจะไม่ให้สเก็ตมันเสร็จออกมาโดยสมบูรณ์เพราะว่าเวลาเราทำไปเรื่อยๆทำไปจริงๆเนี่ยเรามีความคิดเรามีอยากใส่นู่นอยากใส่นี่เพิ่มอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยงานมันจะสดกว่าที่เราจะทำสเก็ตให้เป็นลักษณะสเก็ตที่เหมือนกับงานจริง 100%ทำมาเรื่อยๆโดยส่วนตัวแล้วกับประสบการณ์ของตัวเราเองงานให้อะไรกับเราหรือมันบังเกิดผลอะไรยังไงบ้างครับในแง่จิตใจในแง่จิตใจจริงๆแล้วเวลาทำเราก็เหมือนศิลปินทั่วไปเวลาเราทำงานไปเรื่อยเราก็มีความสุขมีความสุขอย่างสมมติว่ามันบางทีมันก็เหมือนได้ปลดปล่อยเหมือนกันนะในงานของผมมันก็เหมือนกับด้วยความที่เราเป็นคนที่เราไม่กล้าเรากลัวบาปเราไม่กล้าที่จะทำงานเราเหมือนก็เหมือนเป็นการปลดปล่อยตัวบางส่วนในจิตใต้สำนึกของเราก็เหมือนกับทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็อย่างเวลาเราแสดงงานอย่างเงี้ยเวลาคนมาดูงานคนชอบงานแล้วก็มีความรู้สึกดีรู้สึกเหมือนเป็นกำลังใจให้เราทำงานต่อไปครับ